ก็แบบอุ๊ยกลับทางกลับทางก็แบบอ้าวไอ้สัตว์เข้ามาเถอะก็แบบกูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยกูว่าปัญญาอ่อนแล้วและแน่นอนว่าคลิปในวันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นเกมไม่กูจะพังแน่นอนเลยแน่นอนว่าคลิปในวันนี้นะคะพี่จะมาส่อง TikTok ตัวเองแล้วมาดูว่าไอ้ Hashtag ซันคงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนอกจากคลิปที่ผมลงนะครับก็ Hashtag ซันคงอะไรแบบว่าเยอะแยะนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกมันก็มีพอมีบ้างนะครับแต่ก็แหละมันก็พี่รู้สึกเอ็นดูนะที่แบบน้องทำคลิปแล้วก็แฮชแท็กของแฮชแท็กพี่นะครับแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับพี่ลง TikTok ก็พี่แบบรู้สึกดีใจอะครับแล้วก็เขินนิดนึงว่าพี่จะเป็นดาว TikTok อะครับ ไอ้สัตว์ย้อนโอเคเรามาดูกันเลยชึบโอ้โหคนสดไม่ถูกใจสิ่งดีเลยอะครับ อุ้ยใครวะน้องคาวินนี่ว่ะคลิปนี้เราจะพักเรื่องน้องคาวินไปแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปกูติดเหลืองน้องเขาน่ารักจริงนะครับเอามาดู TikTok ของพี่กันดีกว่าผู้ติดตาม 27,000 follow อยู่3คนครับก็คือน้องคาวินยูไดแล้วก็1412ที่พี่ติดตามก็มีเท่านี้นะครับเรามาดูคลิปล่าสุดของกูลงไปกี่วันแล้ววะ1วันโหนี่เหมือนเท่เนาะใครวะยาอ่อนกูเองไอ้สัตว์แล้วคลิปนี้ก็ 80,000 วิวเลยวะเฮ้ยมันเยอะจังวะเฮ้ยนี่ครับคลิปที่ลงไป 160,000 เลยนะเดี๋ยวเนี้ยไอ้คลิปไปจัดฟันเนี่ยเดี๋ยววันที่พี่ไปเปลี่ยนยางนะครับพี่จะอัดอีกนะครับอันเหลือประมาณอีกวันนึงพี่ก็จะได้ไปเปลี่ยนสียางแล้วผมจะให้น้องคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่เปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับกูรอคนดูอีกละ160,000 20,000 50,000 70,000 80,000 อุ๊ยคลิปนี้ 80,000 เลยวะสเปคคอมผมนะครับอยู่ที่รีวิวสเปคคอมนะครับใครอยากรู้สเปคคอมก็ไปดูตามดูที่ TikTok ได้นะครับแล้วก็คลิปเกมผีรวมก็ 70,000 วิวเลยนะกูตกใจรอบ2ได้ไงวะแล้วก็คลิปนี้นั่งคิวลิขสิทธิ์แตกกูไอ้สัตว์แล้วก็คลิปนี้ครับนอนได้แล้วดึกแล้วนะตีหนึ่งแล้วนอนเอาลืมไปกูไม่มีแฟนกูไม่มีแฟนท้อไอ้สัตว์แล้วก็คลิปนี้ครับไอ้ไก่กูลงไปแค่เนี้ย 80,000 วิวแต่คลิปล่าสุด1วัน 4,000 วิวคืออะไรไอ้พวกทรยศมึงอุ๊ยล้อเล่นครับก็คืออันว่าใครที่อยากรู้ว่าชีวิตพี่ทำอะไรบ้างแต่ละวันก็ไปตามไปดูที่ TikTok ได้นะครับพี่ไม่ได้เล่นจริงจังนะแค่เล่นตอนที่ว่างเฉยๆโอเคเรามาพิมพ์ดูแฮชแท็กกันดีกว่าว่าแฮชแท็กซันคงเนี่ยมีอะไรบ้างแฮชแท็กซันคงคุณเน็ตกูยังเต่าเลยเอามันจุนแฮชแท็กได้ไงวะอ๋อนี่ไงแฮชแท็กดูในนี้เฮ้ยมีเท่านี้เหรอวะเมื่อก่อนเห็นเยอะกว่านี้อีกอะมีเท่านี้โอเคผมจะมาดูเริ่มจากอันนี้เป็นคลิปผมนะผมก็จะไม่เปิดเรามาดูนี้ดีกว่าเฮ้ยมันนี้มีเจมี่มีชิโร่ด้วยเหรอวะดูใหม่เจดอ๋อมันสื่อถึงอะไรวะเจดอ๋อมันจะสื่อว่า3คนนั้นกูสุดเยเจมตอนนี้เจมี่จะ15ล้านไลค์ไปเลยเรารู้ว่ามันทำอะไรอีกนะครับไอ้คนคนนี้เอ้ยมันทำอันนี้ด้วยวะเจดแกล้งกูไอเด็กเวนรู้สึกดีใจนะที่มีน้องๆทำอะไรแบบเกี่ยวกับพี่โลกเยอะรู้สึกเหมือนตัวเองดังอุ้ยกลับมีอะไรอีกวะ
แล้วก็มีอันนี้ถ้าพี่ซันมาคอมเมนต์แล้วผมจะตั้งใจเรียนนี่คือผมเมนต์ไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ตอนสมัยไหนวะเนี่ยเฮ้ยสมัยเทสแคนป่ะนี่กูเย็ดนี่ตัวคอมพิวยังไงเฮ้ยโคตรโทษที่มันไม่ใช่ซันคงอ่ะนี่เฮ้ยเชี่ยมันโทษจังวะกูเหรอนะนักกูเล่นใช่ไหมทุกวันนี้กูอยากไก่เลยทุกวันนี้ผมโคตรกากอะครับเดี๋ยวดูอันต่อไปดีกว่าไม่เสียเวลาดูหน่อยครับเล่นโยรุหน่อยครับพี่ซันวัดฮะแน่นอนครับว่าอันนี้ไม่นานนี่ว่ะอะไรวะผมเอฟซีพี่ซันนะครับแต่ไม่เอฟซีพี่ไอ้สัตว์อะไรต่อกูสตรีมแบบนี้ก่อนอันนี้ก็เทสแคนนี่ว่ะเอ้ยเทสแคนดีไฮไลท์วะเฮ้ยเชี่ยเท่ว่ะแต่มันแค่แป๊บเดียวเองอะโคตรช้าเลยขออนุญาตพี่ซันครับอันนี้คืออะไรวะ 60,000 เฮ้ยสมัย 60,000 เลยเหรอวะอุ้ยเจ็ดพี่นี่กลัวจะเป็นกูโหดจังเลยอ่ะทุกวันนี้โคตรไก่แต่ตรงๆไก่มันไม่ถือว่าไก่หรอกแต่ว่าผมโดนลุมไปกันนะครับจนฝีมือตกนั่นแหละมันเกี่ยววะไม่เกี่ยวดิโดนลุมไปเกินจนเหมือนดูกูกากแต่พี่ไม่ได้ตกนะจริงๆก็เหมือนเดิมและเพิ่มเติมคือโคตรกว่าเก่าไอ้สัตว์เอ้ยแถไปเรื่อยจริงๆเลยกูนี่มากินผลอะไรไปเพื่อกลายเป็นมนุษย์ใหญ่เฮ้ยเมื่อวานฉันคิดท่าใหม่เจ๊โยรู้แรงจังอ่ะเอ้ยโยรู้มันแรงจริงนะทุกคนคือแบบอันนี้อะไรเนี่ยแพ้แสดงให้ดูหน่อยสิเฮ้ยเชี่ยเท่จริงเฮ้ยเท่ว่ะเอาเรื่องเก่งว่ะจะมีเท่านี้เหรอไว้แต่สันหูน้อยเกินน้องก็อย่าลืมไปทำเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมานั่งดูเขาหลังโอ้นี่พี่ปอใช่ไหมอ๋อเขาหมายถึงเป็น FC พวกเขาอันนี้คือพี่ปออันนี้คือผมตอนสมัย 70,000 แล้วนี่ว่ะ70,000 นี้จะประมาณเดือนที่แล้วป่าวะน่าจะเดือนที่แล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เดือนที่แล้วน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วอันนี้ใครวะยูทูบเบอร์ที่น้องผมชอบที่น้องผมชอบดูอันนี้ใครวะ Thank for watching พี่แป้งพี่คัชชาซันคุงร้อยยี่ให้กูเล่นหน่อยเถอะจะได้คุ้มๆเฮ้ยมีซันคุ้มได้อะครับเบี้ยวโอเคผมสวัสดีโอ้ยมีซีล็อตด้วยซีล็อตด้วยมีคิงโซเยอร์ว่ะก็มีซันคุ้มอะครับก็แอคเกิลมีใครอีกอันนี้ที่ผมชอบอ๋ออันนี้ทำไปแล้วเฮ้ยอันนี้ไฮไลท์กูมันตัดไฮไลท์กูมาลงอันนี้ไม่ดูครับรู้สึกมันจะเฉยๆมากเลยอะเมียนไหนอีกวะมีแค่ดีเหรอมันโดนกับใครอะอ๋อโดนกับลีสวยดูกับลีสวยก็มีเท่านี้ครับสำหรับแฮชแท็กสันคงโดนทั้งหมดก็แค่600,000วิวแล้วคนมันไม่ดังอะครับแต่กูดังทำไม่ได้เราเล่นครับเล่นสองน้องคอมมินบ้างดีกว่า
What you gonna do with all that junk? All that junk inside. แต่น้องเขาไม่เคยแผ่วจริงเลยสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นน่ารักเกินคนเราอ่ะไลฟ์ไปหนึ่งทีคุกท่องไว้คุกดูอันนี้ดีกว่าคลิปแมวน่ารักน่ารักมีใครให้ว่าจะไปเสียบกันนะกูจะขึ้นไปเอาเหมือนยังไงมึงขึ้นไปยังไงวะจะไปเสียบกันนะเฮ้ยดูคลิปสุดท้ายขอคลิปโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับคือก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่แค่ไม่มีคลิปอะไรจะอัดครับก็เลยมาอัดคลิปนี้ลงนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องๆจะชอบหรือเปล่านะครับแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยนะครับเพราะว่าไม่สิถ้าอยากให้มีEP 2ผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะครับแล้วน้องๆตั้งชื่อคลิปไม่เอา TikTok กับไอ้ไก่ก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าอยากให้มี EP 2ก็พี่จะดูว่าคลิปนี้ถ้ามันได้รับความนิยมหรือน้องๆชอบพี่จะทำอีกแต่ถ้าน้องๆไม่ชอบพี่ก็จะไม่ทำนะครับนั่นแหละคือผมไม่อยากทำแบบ TikTok กับน้องปิมหรือนั่นแหละคือไม่อยากทำเหมือนคนอื่นนะครับมันเกลื่อนอ่ะเข้าใจปะแต่มันสนุกนะคอนเทนต์นี้มันสนุกจริงแต่มันรีแอคไม่เป็นแต่กูรีแอคไม่เก่งของทุกคนไม่สนุกอ่ะครับเอาว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ละกด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝัน ดี